วายโซย่าไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจขายอาหารแต่วายโซย่าเป็นปณิธานที่จะมอบสิ่งดีอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะกับ CEO นะคะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะสุพนาภัทรเมธาวรกุลนะคะทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหลากหลายผู้บริหารหลากหลายความสามารถหลากหลายธุรกิจจะมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ใช้หลักธรรมะอย่างไรในการบริหารองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายค่ะสำหรับวันนี้นะคะทาง WBTV นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทีเดียวค่ะซึ่งดำเนินธุรกิจอาหารครบวงจรนะคะเพื่อจำหน่ายทั่วทุกมุมโลกค่ะไปยังประเทศต่างๆมากกว่า40ประเทศนะคะใน5ทวีปทั่วโลกค่ะมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนด้วยความใส่ใจและแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าองค์กรนี้นะคะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะคะแต่มีความต่างจากธุรกิจของบริษัทอื่นๆนะคะก็คือว่ามีหน่วยงานนะคะซึ่งเป็นสำนักส่งเสริมจริยธรรมองค์กรค่ะวันนี้ค่ะทาง WBTV ก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณชินทัศน์เวียสุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักส่งเสริมจริยธรรมองค์กรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณชินทัศน์คะโดยปกติแล้วนี่นะคะของบริษัท CP นะคะก็มีชื่อเสียงมาเนิ่นนานดิฉันอยากทราบจริงเลยค่ะว่าสำนักส่งเสริมจริยธรรมองค์กรมีที่มาที่ไปอย่างไรคะถึงได้มีสำนักนี้ขึ้นมาใน CPF ค่ะครับก็เกิดจากความคิดของทางท่านประธานก็คือ CEO ของเรานะครับ คุณอดุลเอกศรีประทักษ์นะครับ ท่านมองว่าบริษัทเนี่ยให้ในเรื่องของเงินเดือนให้ในเรื่องของสวัสดิการแล้วก็ให้ความมั่นคงในอาชีพการงานกับแรงงานแต่ท่านยังมองว่าสิ่งที่ให้เนี่ยยังไม่เพียงพอท่านมีความคิดที่ก้าวไกลไปถึงขนาดที่ว่าท่านอยากจะให้สิ่งดีๆที่มากกว่านั้นท่านมองว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดองค์กรจะดีได้เนี่ยนอกจากสินค้าดีกระบวนการผลิตดีแล้วเนี่ยยังต้องอาศัยบุคลากรที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นบุคลากรที่ดีเป็นบุคลากรที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงเพราะนั้นธรรมะจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจให้กับคนทำในสิ่งที่ดีผู้องค์กรต้องการสินค้าที่ดีมีคุณภาพต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์ต้องการบุคลากรที่เป็นคนที่มีประโยชน์มีคุณค่าแก่สังคมเพราะฉะนั้นท่านเองอยากจะให้เอาธรรมะเนี่ยมาช่วยเสริมมาช่วยสร้างให้กับพนักงานขององค์กรได้รับรู้เรียนรู้เรื่องนี้ให้มากที่สุดครับค่ะแล้วสำนักงานนี้นะคะตั้งมากี่ปีแล้วคะนี่เข้าปีที่5แล้วครับเข้าปีที่5แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะคุณชินทัศน์ค่อนข้างจะดีมากเลยเพราะว่านอกจากเราจะมีพนักงานที่เป็นกลุ่มก้อนของเราอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยจากผลตอบรับนะฮะเราเริ่มมีแฟนคลับแฟนคลับก็คือถ้าเราไปจัดธรรมบรรยายที่โรงงานใดหรือกิจการใดนะครับเรามักจะเจอคนที่มักจะมาฟังเป็นประจำซึ่งเขาก็เคยบอกว่าถ้าเขาทำป้ายไฟเชียร์ได้นี่เขาทำป้ายไฟมาแล้วเขาอยากฟังมากบางโรงงานถึงขนาดไปชวนเพื่อนที่อยู่หน่วยงานอื่นมาร่วมฟังธรรมะไปขออนุญาตผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานอื่นให้ชวนเพื่อนมาฟังธรรมบรรยายด้วยซึ่งน่าภาคภูมิใจแล้วตอนนี้กิจกรรมเราขยายไปถึงชุมชนรอบข้างชุมชนรอบข้างคือนอกจากเราจะให้พนักงานเราได้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเรายังมองว่าคนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นชาวชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบต.หรือแม้กระทั่งเป็นหน่วยราชการอื่นเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในส่วนของเทศบาลสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราคิดว่าเราสร้างชุมชนที่อยู่รอบข้างเราให้ดีเราก็จะมีความสุขเป็นการที่ขยายวงกว้างในการทำความดียิ่งขึ้นไปแล้วกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยจะเจาะจงไหมคะว่าจะต้องเป็นประมาณโซนไหนโรงงานหรือว่าเป็นชุมชนอะไรประมาณนั้นไหมคะเรานะครับแต่ว่าเราจะให้โรงงานเนี่ยเป็นคนขยายเป้าหรือชี้เป้า
เพราะว่าอย่างสมมติเราไปจัดธรรมบรรยายที่โรงงานที่อยู่ที่หาดใหญ่สงขลานะครับเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยเขามีชุมชนชาวบ้านเนี่ยนะรู้ว่าเรานิมนต์พระพยอมมาเขาอยากจะฟังพระพยอมไม่เคยเห็นท่านเนี่ยได้ยินแต่เสียงเราก็ไปชวนเขามาหรือแม้กระทั่งส่วนราชการตำรวจทางหลวงหรือแม้กระทั่งในส่วนของทหารอากาศทหารบกตำรวจหน่วยงานราชการใช่ครับเขาก็อยากจะมาฟังคือเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังธรรมะดีๆร่วมกันกับเราและกิจกรรมนี้เวลาเราจัดขึ้นนี่จะต้องเป็นแบบไหนคะเป็นไตรมาสเป็นปีเป็นเดือนเป็นสัปดาห์คะคือนโยบายของทางคุณอดุลเอกศรีประทัดท่านเป็น CEO ของ CBF ทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านมองว่าแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือแต่ละกิจการอยากจะให้จัดธรรมบรรยายเนี่ย 3-4 ครั้งต่อปีต่อปีครับนั่นก็คืออาจจะไตรมาสละครั้งหรือ4เดือนครั้งหนึ่งก็จะวนไปเพราะว่าเรามีกิจการอยู่ทั่วประเทศมันก็จะวนไปทุกวันนี้เนี่ยเราจัดธรรมบรรยายนี่ทุกอาทิตย์บางอาทิตย์นี่3ครั้งนะฮะ3ครั้งนี่ไม่นับเดินทางนะฮะวันนี้อาจจะอยู่ที่หาดใหญ่อีกวันไปอยู่นู่นแล้วครับไปอยู่ที่ตะกั่วป่าอีกวันมาอยู่ที่ชุมพรแค่เดินทางนี่ก็หมดอาทิตย์แล้วครับซึ่งเราต้องเดินทางไปทั่วประเทศค่ะทราบมาว่าเมื่อวานก็เพิ่งไปมาใช่ไหมคะใช่ครับที่ไหนคะบ้านบึงครับบ้านบึงจังหวัดชลบุรีชลบุรีก็พระพยอมเมื่อวานอุณหภูมิฝากข้างมากเลยแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่ามีทั้ง อบต.มีทั้งท่านผู้ใหญ่บ้าน 3-4 หมู่บ้านมาร่วมแล้วก็มีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาร่วมฟังครับแล้วเมื่อวานนี้บรรยายในเรื่องเมื่อวานนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นั่นก็คือในเรื่องของทำงานอย่างมีความสุขไม่ทำเรื่องทุกข์ให้กับผู้อื่นอันนี้ชัดเจนเลยเพราะว่าเราทำงานร่วมกับผู้อื่นถูกไหมครับสิ่งใดที่ทำแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่าไปทำสิ่งใดที่ทำแล้วมันเป็นการทำให้ชีวิตเราดีขึ้นบริษัทดีขึ้นควรจะต้องทำแล้วคุณชินทัศน์มีหลักการยังไงคะในการบริหารงานในหน่วยงานของคุณชินทัศน์เองอะค่ะครับหลักนี้น่าจะเป็นหลักสากลทั่วไปนะครับเพราะว่าทางโลกใช่ครับแต่ทางโลกเนี่ยก็ต้องเอาทางธรรมะเนี่ยแหละครับมาใช้ถูกต้องครับเพราะว่าธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นมาตรฐานเป็นสากลมากเลยใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดนั่นก็คือ1เนี่ยคุณจะต้องมีความเมตตากรุณามีความซื่อสัตย์ขยันแล้วก็เป็นคนที่มีความกตัญญูเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้งานที่คุณทำจะทำให้ธุรกิจที่คุณอยู่มีความเจริญก้าวหน้าสินค้าดีถ้าคนเอาไปขายเป็นคนไม่ดีก็ไม่มีใครซื้อครับเพราะนั้นมันก็ต้องพัฒนาบุคลากรด้วยค่ะแล้วในกรณีเรื่องของธรรมะเนี่ยนะคะที่จัดกิจกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยมีการวัดผลเหมือนระบบของ ISO KPI หรือว่าเป็นของ5สอประมาณนี้ไหมคะครับต้องเรียนต้องเรียนอย่างนี้ครับมีนะครับรเราจัดเป็นแบบสอบถามเราจัดแบบสอบถามมาตั้งแต่ปีแรกที่เราเริ่มจัดธรรมบรรยาย3ปีมาเนี่ยเราจัดแบบสอบถามเป็นประจำทุกครั้งผลตอบรับกลับมาจนเรามีความรู้สึกว่าเราจัดไปสิ่งที่มันกลับมาก็คือ 98-99% ที่ยินดีอยากจะให้จัดอีกถึงขนาดมีคำแนะนำว่าอยากจะให้นิมนต์พระองค์นั้นองค์นี้นะครับแบบสอบถามที่กลับมานะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนนะครับว่าการวัดผลในสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันไม่เหมือนกับการเรียนในหลักสูตรทางด้านวิชาการทางด้านวิชาชีพซึ่งเรียนจบแล้วครบ4ปีสามารถสอบแล้วก็มีหลักสูตรที่จะรองรับได้ว่าคุณผ่านใช่ไหมครับแต่เรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่มันจับต้องไม่ได้เป็นเรื่องของจิตใจนะครับสำคัญตรงที่ว่าธรรมะนี่เปรียบเหมือนกับลมหรืออากาศคุณรู้ได้ยังไงว่ามันมีลมหรือมีอากาศคุณช่วยชี้ให้หน่อยสิว่านั่นคือลมช่วยจับมาให้ผมดูหน่อยว่านี่คืออากาศแต่คุณจะรู้สึกมันได้เพราะว่ามันไหลผ่านตัวคุณเหมือนกับธรรมะเหมือนกับอากาศที่มันช่วยลดความร้อนลดความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับกายของคุณเป็นลมที่พัดผ่านคุณคุณรู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่คุณจับต้องมันไม่ได้เหมือนกับธรรมะพุทธองค์มันจะต้องเป็นการเพิ่มเติมบอกกล่าวแนะนำกันไปตลอดไม่ใช่ว่าทำแค่นี้แล้วจะพิสูจน์ว่ามันจะได้ผลสำเร็จแต่สิ่งนึงที่กลับมามันเป็นรูปธรรมที่กลับมาเนี่ยนะฮะนั่นก็คือ
พนักงานมีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นและใช้ธรรมะของพระพุทธองค์ไปช่วยแก้ไขในการทำงานได้ดีขึ้นอืมค่ะแล้วคุณชินทัศน์มีมุมมองยังไงคะว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องในธุรกิจมากน้อยเพียงใดแล้วควรจะทำตัวอย่างไรmanage งานอย่างไรในองค์กรใหญ่ๆอย่างนั้นให้เหมือนกับ CP ครับค่ะอย่างนึงก็คือในเรื่องของธรรมะที่สามารถเอาไปใช้ได้บริหารงานได้แล้วก็หน่วยงานต่างๆจะต้องมีเนี่ยไม่ว่าจะธุรกิจใดนะครับต้องการคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันไม่คดโกงนะครับต้องการคนที่มีสินค้าที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ธรรมะในเรื่องของความซื่อสัตย์ในเรื่องของความดีที่มีต่อกันเห็นอกเห็นใจแล้วก็ให้อภัยหรือแม้กระทั่งทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นผมเชื่อว่าธุรกิจนั้นไปได้สวยแล้วก็จะเป็นความเจริญที่มั่นคงและยั่งยืนแต่ถ้าธุรกิจนั้นคดโกงไม่ซื่อสัตย์หรือเอาเปรียบลูกค้าไม่มีใครชอบหรอกครับและสุดท้ายก็จะต้องได้รับใช่ครับผลจากการกระทำถูกต้องครับถ้าเราต้องการความยั่งยืนชนิดที่เรียกว่าปากต่อปากแล้วทุกคนถ้าบอกว่าโอ้ถ้าเป็นสินค้าของบริษัทนี้นี่มั่นใจได้นั่นก็คือนอกจากสินค้าดีแล้วคนหรือบุคลากรที่ดูแลในการผลิตหรือทำสินค้านั้นจะต้องเป็นคนดีด้วยค่ะในเรื่องมุมมองของศีล5นะคะคุณชินทัศน์มองว่ายากง่ายอย่างไรในการปฏิบัติคะครับศีล5นะครับบางคนบอกว่าไม่สามารถที่จะรักษาได้เลยแม้ข้อเดียวค่ะนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆนะครับคนที่มีอาชีพในการที่จะต้องทำร้ายทำลายชีวิตเขาอยู่เช่นการฆ่าสัตว์นะครับถามว่าเขาทำงานแค่8ชั่วโมง8ชั่วโมงเขาทำไม่ใช่เป็นเพราะความแค้นที่เขาจะต้องฆ่าแต่มันเป็นหน้าที่โดยทางสุจริตโดยทางโลกซึ่งไม่ผิดกฎหมายนะครับเขาจะต้องทำเพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงชีวิตแต่อีก14ชั่วโมงที่เหลือล่ะถ้าเขาสมาทานศีลในข้อที่1เขายังได้กุศลมากกว่าคนที่ไม่สมาทานศีลในเรื่องของปฏิบัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าเราอยู่ในธุรกิจนี้แล้วเราไม่สามารถจะทำบุญได้ไม่จริงเราสามารถสมาทานศีลได้เพราะเราไม่ได้ฆ่าตลอด24ชั่วโมงนั่นคือความจำเป็นใช่ครับแล้วเป็นการคือทางโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วมันเป็นอาชีพที่เลี้ยงชีวิตแต่เราก็สามารถที่จะทำกุศลได้อย่าไปท้อใจอย่าไปทุกข์ใจว่าเราไม่สามารถทำกุศลเพราะเราทำอาชีพแบบนี้เหมือนกับชาวประมงที่จับปลาเช่นเดียวกันไม่ได้จับปลาตลอด24ชั่วโมงยังสมาทานศีลยังรักษาศีลข้ออื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นศีลในเรื่องของมุสาไม่ว่าจะเป็นศีลในเรื่องของสุราเมรยะหรือกาเมสุมิฉาหรืออทินาทานใช่ไหมฮะศีลอีก4ข้อเขายังดีซะด้วยซ้ำไปแล้วศีลเนี่ยนะครับถึงแม้มันจะด่างพร้อยไปบ้างดีกว่าไม่รักษาเลยผ้าขาวถึงแม้จะมีสีมอๆหน่อยดีกว่าผ้าดำก็ยังมีความขาวอยู่ถึงจะขุ่นนิดหน่อยใช่ครับแล้วต่อไปโอกาสที่เราจะซักล้างมันบ่อยๆอาจจะเป็นผ้าขาวก็ยังได้เลยยังเหมือนเดิมได้นะคะแล้วในมุมมองของคุณชินทัศน์นะคะมองว่าถ้าสุพรรณาให้เลือกนะคะระหว่างลูกน้องที่ทำงานเก่งแทนคุณชินทัศน์ได้กับลูกน้องที่มีคุณธรรมกับจริยธรรมคุณชินทัศน์จะเลือกลูกน้องประเภทไหนคะโอ้อันนี้แน่นอนเลยครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าลูกน้องคนนั้นโง่ความรู้น้อยผมสามารถที่จะใช้งานเขาให้เหมาะสมกับความรู้เขาได้ถูกไหมครับอาจจะให้เขาทำงานตามความเหมาะสมตามความรู้ที่เขามีแต่ถ้าลูกน้องฉลาดแต่ว่าโกงลูกน้องไม่ซื่อสัตย์ลูกน้องคอยที่จะเอาเปรียบไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมครับเพราะว่าคนที่เขาฉลาดน้อยเรายังมีโอกาสสอนเขาได้ถ้าเขาเป็นคนดีนะครับเขาเป็นคนดีเนี่ยเราสามารถสอนเขาได้คนที่มีความรู้มีความสามารถเนี่ยทำได้สองอย่างอันนี้เป็นหลักที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอเลย
มีความรู้มีความสามารถจะทำดีให้กับสังคมได้หรือทำสิ่งที่เลวๆให้กับสังคมเช่นเอาความรู้ความสามารถตัวเองไปเอาเปรียบคนอื่นไปโกงคนอื่นไปเบ่งกับคนอื่นแต่ถ้าคนคนนั้นมีความรู้น้อยเราสามารถเพิ่มวิชาการเพิ่มความรู้ให้เขาแล้วยิ่งถ้าเขาเป็นคนดีด้วยเขาก็ยิ่งทำสองอย่างเหมือนกันก็คือหนึ่งเขาก็เอาความรู้ความสามารถและความดีของเขาเนี่ยไปสอนคนอื่นไปถ่ายทอดคนอื่นและทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาดูอันนี้จะทำให้สังคมเราดีขึ้นครับชัดเจนค่ะในช่วงที่ AEC กำลังใกล้จะเข้ามาถึงนี่นะคะ คุณชินทัศน์เนี่ยมีมุมมองในการวางแผนรับมืออย่างไรบ้างคะโอ้อันนี้พระธรรมของพระองค์นี่ชัดเจนมากครับไม่ว่าจะ AEC หรือเป็นยูโรนะครับทุกคนต้องการคนซื่อสัตย์ทั้งนั้นต้องการคนซื่อสัตย์ต้องการคนมีคุณธรรมการจะทำธุรกิจกับใครเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาประวัติไม่ดีไม่มีใครอยากทำงานด้วยทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น AEC หรือส่วนอื่นที่จะเข้ามาในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับธรรมะของพระพุทธองค์นำไปใช้ได้ตลอดและนำไปใช้ได้กับทุกเรื่องขอให้ทำให้ถูกทำให้จริงเท่านั้นเองค่ะแล้วยกตัวอย่างเช่นค่ะว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่คุณชินทัศน์เลือกทำอยู่ทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันนี้มีอะไรบ้างคะ1 นะครับทาน2 ศีล3 ภาวนาชัดเจนเลยทำให้ดีที่สุดศีลทานภาวนาเลยนะคะถ้าเกิดว่านะคะมีณตอนนี้ค่ะรายการธรรมะกับ CEO เนี่ยดิฉันเชื่อแน่ว่าต้องมีท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่นะคะแล้วสนใจในกิจกรรมที่ทางคุณชินทัศน์เนี่ยได้มาเปิดใจในวันนี้นะคะได้มาพูดคุยนะคะจะสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะครับยินดีครับเราจะให้ข้อมูลได้นะครับว่าเรามีพระวิทยากรที่เรานิมนต์ท่านมาเป็นพระวิทยากรของ CBF เราเนี่ยแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่ใดบ้างแล้วก็เนื้อหาอะไรต่างๆนี่มาคุยกันได้สามารถติดต่อมาที่สำนักงานก็ได้ที่สำนักงานใหญ่เลยหรือเปล่าคะครับที่สำนักงานที่ผมดูแลอยู่นะครับสำนักส่งเสริมพิธามองค์กรนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้นะครับหรือจะติดต่อมาที่ผมโดยตรงก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์081-860-6170ค่ะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะคะเบื้องต้นเลยที่คุณชินทัศน์เวียสุวรรณนะคะก็081ค่ะ860-6170ค่ะขอโทษค่ะนะคะ081-860-6170นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็อยากให้ทางคุณชินทัศน์เนี่ยฝากอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นข้อคิดนะคะหรือว่าคติธรรมที่นำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจนถึงทุกวันนี้ค่ะครับสิ่งที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นะครับว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยเรามักจะมองคนอื่นไปในทางที่ไม่ดีแต่มักจะไม่ค่อยมองตัวเองนะครับอยากจะให้เรากลับมามองตัวเราเองให้มากขึ้นสิ่งใดที่เราเคยผิดพลาดไปเราควรจะแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วถึงจะค่อยมองคนอื่นแต่การมองคนอื่นก็ไม่ใช่มองเพื่อที่จะจับผิดเขานะครับเราควรจะจับถูกจับถูกก็คือดูในสิ่งที่ดีของเขาแล้วเอากลับมาเป็นตัวอย่างดีกว่าเอาสิ่งที่ผิดเขามาเที่ยวนินทาหรือเอามาทำให้คนอื่นเขาเดือดเนื้อร้อนใจเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะให้พวกเราคิดถึงข้อนี้กันให้มากขึ้นครับค่ะนั่นก็เป็นมุมมองทัศนคตินะคะของคุณชินทัศน์เวียสุวรรณค่ะซึ่งใช้หลักธรรมะประยุกต์นะคะที่พูดคุยกันมาตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะก็คือเป็นความซื่อสัตย์นะคะเป็นธรรมะที่มีความซื่อสัตย์ความกตัญญูความขยันนะคะเป็นคุณธรรมที่อยู่เบื้องต้นเลยนะคะคนเราถ้ามีแต่ความรู้ความสามารถอย่างเดียวก็นะคะก็จะไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตการงานได้นะคะถ้าไม่มีคุณธรรมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอขอบพระคุณคุณชินทัศน์เวียสุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักส่งเสริมจริยธรรมองค์กรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็สามารถนะคะที่จะเข้าไปนะคะดูแฟนเพจของธรรมะกับ CEO นะคะการสัมภาษณ์ต่างๆที่รวบรวม CEO ทุกท่านนะคะในแฟนเพจธรรมะกับ CEO ค่ะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามชมรายการค่ะแล้วก็คุณผู้ชมคะ
สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยค่ะก็คือผู้อุปถัมภ์รายการค่ะบริษัทยูนิคทรานซิงค์จำกัดค่ะบริษัทยูนิคไทยทรานสปอร์ตเตชั่นจำกัดค่ะและคลินิกทันตแพทย์สมชายอุดมสังวรกุลสำหรับวันนี้ดิฉันสุพนาภัทรเมธาวรกุลพร้อมทีมงานและแขกรับเชิญคุณชินทัศน์เวียสุวรรณก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ